สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับนิดนะคะปริศนาโคเชนนะคะคลิปนี้ก็เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนี่ที่พาเพื่อนๆถักตัวนี้ถั่วปานะทีนี้เราก็จะมาทำหางมันวันนี้นี่จะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองทำหางมันเพราะว่านิดถักไว้หลายสีแล้วนี่ก็ไม่อยากจะถักซ้ำเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆมีถักสีชมพูสีฟ้าสีนี้แล้วแต่เพื่อนๆ เลือกเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองเพื่อนๆชอบสีไหนถ้าเพื่อนๆทําขายเพื่อนๆก็ทําหลายสีนะคะทําได้หลายสีจะได้ดูสวยนะนี่ครับเพื่อนๆทําได้หลายสีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะประยุกต์หรือว่าความคิดสร้างสรรค์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ทำตามใจชอบเลยนะคะค่ะตรงนี้เราก็ได้คล้องไว้หลักสุดท้ายตรงนี้มัน7หลักใช่ไหมคะต้องหางมันทีนี้เราจะเปลี่ยนสีนะคะเราดึงออกตรงนี้ให้มันอยู่ให้มี2เส้นอยู่ในเข็มนะคะเพื่อเราจะเปลี่ยนสีนะคะแล้วเลยอย่าเพิ่งลอดผ่านนะคะทีนี้นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเราใช้ธรรมดาเราใช้สีขาวลอดผ่านใช่ไหมแต่ทีนี้เราใช้สีเหลืองได้อะไรคอยจะคอยมาติดอยู่เรื่อยเลยนี้นะคะแล้วก็ใช้สีเหลืองลอดผ่านแทนค่ะนี้แล้วก็ดึงสีขาวลงผ่านมาด้านนี้นะคะใช้สีขาวพาดข้ามตัวนี้ตัวได้กับเข็มสีเหลืองกับเข็มเนี่ยผ่านคือลอดผ่านตรงกลางนั่นเองนะคะตัวนี้เราก็ลอดผ่านข้างนี้นะสีเหลืองลอดผ่านข้างหนึ่งสีขาวลอดผ่านมาข้างหนึ่งเพื่อเราจะถัก X ล็อกมันไว้นะคะมันจะได้ไม่เลื่อนนะตัวนี้นะคะทีนี้เราก็จะถัก X นะคะถักโซ่นะคะโซ่นั่นเองนะคะไปทั้งหมด16หลักหรือว่าตามความยาวที่เพื่อนต้องการนะคะถ้าเพื่อนต้องการยาวหน่อยเพื่อนก็เพิ่มโซ่ขึ้นไปนะคะแต่นี้จะทำแค่16เนาะทำเลยค่ะ16นะ2 3 4 5เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะทีนี้พอได้16หลักนะคะเราก็เพื่อนๆก็หันจริง เราจะถักไล่มาทางนี้นะคะเราไม่ได้ถักไล่ไปทางข้างนอกตัวนะคะเราจะถักไล่เข้ามาหาทางนี้ทางตัวปลาแล้วก็หันมาอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะถัก x ในหลักที่2นะคะลงในหลักที่2นะถักลงมานะคะเรื่อยๆจนถึงตรงนี้มันก็จะได้15หลักนะคะเพื่อนถักเลยค่ะถักไล่ลงมาเลยนะ2 3
4 5 6 7 8 9 1012 13 14 15ก็ตรงนี้นะคะค่ะพอได้15หลัก x 15หลักตรงนี้นะนะคะแล้วก็จะ C ผ่านในหลักโซ่หลักแรกอยู่นะคะตรงที่เราขึ้นโซ่นี่แหละหลักเดียวกันนะคะเราก็จังอยู่ในหลักเดิมอยู่นะคะพอ C ผ่านแล้วก็โซ่1ค่ะแล้วก็กลับชิ้นงานนะคะทีนี้เราก็จะถัก X เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะถักผ่านเราจะควักเส้นเดียวด้านในนะคะเพื่อจะให้มันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อเราจะให้มันเป็นแบบนี้เป็นร่องไปแบบนี้นะคะคือเราควักผ่านเส้นเดียวด้านในนะคะเพราะว่าหลักโซ่มันจะมี2หลักด้านนอกด้านในเพื่อนๆก็บิดมาสักหน่อยนึงก็จะเห็นมันมีอยู่2เส้นเพื่อนๆก็ควักมาเส้นนึงแล้วก็ x ควักออกมาแล้วก็ถัก x ลงไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักไล่ลงมาจนถึงปลายให้มันได้15หลักนะคะ1 2 3 x ธรรมดานะคะ 3x นะคะ4 5เพื่อนๆต้องเอียงๆหน่อยนะจะได้เห็นงั้นมันจะไม่เห็นสาม สิบสี่ สิบห้านะคะ พอได้สิบห้านะครับเพื่อนเห็นไหมมันจะไม่สุดแถวเลยนะเราจะเหลือไว้หลักหนึ่งนะคะเพื่อมันจะได้เป็นขั้นเป็นขั้นมันจะเป็นขั้นขั้นแบบนี้นะคะมันจะได้ไล่เหมือนขั้นบันไดนะคะถ้าเราจะไม่ถักให้สุดหลักพอได้15หลักแล้วก็ขึ้นโซ่1นะคะก่อนที่เราจะกลับชิ้นงานโซ่1แล้วกลับชิ้นงานทีนี้เราก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะในตรงนี้หลักหนึ่งเนี่ยเราจะถักขึ้นลงประมาณ4แถวนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการใหญ่กว่านั้นเพื่อนๆก็ทํา5หลักประมาณ6หลักก็ได้นะคะ6แถวก็ได้นะคะตอนนี้จะทำแค่4แถวขึ้นลงตอนนี้เราก็ลงมาค่ะ15หลักแต่นี้จะทำให้ดูตรงนี้หลักหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำให้จนจบตรงนี้เลยนะคะจนหลักสุดท้ายนะคะหลักหนึ่งเนี่ยเราทำ4เส้นนะคะเดี๋ยวนี้ถักเส้นแถวนี้ให้ดู
นะคะเดี๋ยวตัดตรงนี้เป็น 15x ก่อนนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9สิบเอ็ดสิบสองสิบสามตรงนี้มันจะเห็นตรงนี้เพื่อนๆต้องปิดสักหน่อยนะคะปิดมาข้างหลังเพื่อนๆจะเห็นนะคะงั้นจะไม่เห็นนะคะเพื่อนๆจะเห็นเส้นสี่นะคะเราต้องบิดมาดูข้างหลังแล้วเพื่อนๆจะมองเห็นเส้นนะคะมันจะเป็นเส้นของขวางอยู่เพื่อนก็แทงเข้าไปตรงนี้มันจะหายากสักนิดนึงนิดตรงนั้นตอนนี้นิดหาไม่เจอตรงไหนไม่รู้เนี่ยถึงตรงนี้เพื่อนบิดมองหลังสักหน่อยนะคะจะได้เห็นงั้นมันจะไม่เห็นค่ะหันกลับมาพอมาได้ตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนก็แทงลงหลักที่สองเลยหลักโซ่หลักที่สองนะคะซีผ่านนะคะซีผ่านพอซีผ่านนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็กลับชิ้นงานนะคะแล้วเพื่อนๆก็ถักควักเส้นเดียวด้านในเส้นเดียวด้านในขึ้นมานะคะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสี่แถวในหลักตัวนี้นะคะในแต่ละหลักนะคะจนครบจนจบแถวนี้เลยเดี๋ยวถ้านิดถักไปกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะทำให้คลิปวิดีโอมันยาวนะคะเพื่อนๆก็ถักไปนี้ก็จะถักไปเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะตรงหลักสุดท้ายนะคะหรือว่าก่อนหลักสุดท้ายนะคะเพื่อนๆถักไปเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิดก็มาถึงตรงถักหางนะคะมาถึงตรงจุดสุดท้ายแล้วนะคะนิดยังไม่ได้ซีผ่านนะตรงหลักสุดท้ายเพื่อนๆถึงไหนแล้วคะถ้ามาถึงจุดเดียวกับนิดแล้วก็นะทีนี้นิดก็จะจบในแถวนี้แล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไหมมันก็จะเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นเราก็เล่นลายเนาะให้ไปเป็นขั้นเป็นขั้นให้มันดูเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมันก็แตกต่างจากเอกถักเอกธรรมดาไปมันก็จะดูเป็นขั้นสวยเป็นล็อกเป็นล็อกไปค่ะทีนี้เราจะมาทำตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมาเก็บขอบมันนะคะเก็บขอบเพิ่มลวดลายเข้ามาอีกนิดนึงนะคะสีจะได้ตัดกันนะคะเพื่อนๆจะไม่เพื่อนๆจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะปล่อยโล่งนี้ก็ได้ให้เป็นสีเดียวหรือจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสีเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะหรือว่าเราจะทำแตกต่างกันไว้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆนำขายหรือว่าคะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็บางคนเขาก็ชอบสีเดียวบางคนก็ชอบสองสีสีเดียวก็ดูสวยนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะเราก็ทำไว้บ้างก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆทำขายนะคะหรือว่าชอบนะคะ
เอาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่นี้จะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูว่าเราจะเก็บขอบยังไงถ้าเพื่อนอยากจะทำเก็บขอบมันเป็นสีตะเป็นอีกสีนึงนะคะถ้าจะปล่อยก็ได้นะคะพอเรามาถึง 15x ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะถึงเราจะซีผ่าตรงหลักสูตรตรงหลักตรงนี้สุดท้ายนะคะวิแทงเข้าไปในมือตัวเองเจ็บถักชิ้นงานเล็กๆแบบนี้มันถักต้องใช้ความแน่นอ่ะมันเจ็บมือเหมือนกันนะทีนี้นะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนสีทุกครั้งนะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ทิ้ง2เส้นไว้ประจำเลยแล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งตรงนี้นิดสีขาวนิดไม่ได้ตัดออกจริงไม่ตัดก็ได้นะคะเนี่ยที่จริงไม่ตัดก็ได้เราก็เริ่มทางนี้ก็ได้เริ่มไปแต่เราก็ต้องตัดสีเหลืองนี่เราก็เลือกเอาจะตัดสีเหลืองนี่จะตัดสีขาวมันก็เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็จะใช้สีขาวนะหรือเพื่อนๆจะใช้สีอื่นก็แล้วแต่นะคะสีนี่สำคัญนะคะสีให้มันฉูดฉาดเข้าไว้ปิดปัดจะได้มองเห็นชัดๆนะคะเนาะสีธรรมชาติบางคนก็ชอบสีธรรมชาติปลาส่วนมากนะถ้าเป็นปลาทะเลพวกปลาทะเลพวกตู้ตามตู้ปลาเพื่อนๆจะเห็นไหมมันจะสีฉูดฉาดมากเลยอ่ะแล้วก็ใช้สีขาวนะคะเหมือนเดิมนะคะล็อกแล้วก็ดึงสีเหลืองข้ามมาฝั่งนี้นะข้ามระหว่างกลางเส้นได้กับเข็มเนี่ยล็อกไว้เอาเพื่อนอย่างงงนะเดี๋ยวสีขาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะเอาข้ามมาฝั่งหนึ่งส่วนสีขาวข้ามมาฝั่งนี้ไขว้กันนะคะไขว้ในหลักสูตรเนี่ยไขว้ในหลักตรงเนี้ยเราจะได้ล็อกมันไว้อ่ะมันจะได้ไม่เลื่อนนะคะทีนี้ก็พอสู้พอเราขั้นด้วยโซ่แล้วเราก็กลับชิ้นงานนะคะกลับชิ้นงานนะนี่เราก็ปล่อยสีเหลืองไว้ก่อนทีนี้เราเพื่อนๆเก็บสีขาวไปด้วยนะดันสีขาวที่เราต่อเนี่ยเราจะถักเก็บไปด้วยนะคะถักเก็บไปด้วยเลยนะตรงนี้นะเราก็จะทำเหมือนที่เราทำหางตัวหางมันนะคะแทงเส้นเดียวด้านหลังนะคะนะคะตรงนี้นะแถวแรกตรงนี้นะเราทำเหมือนกันนะคะแทงผ่านเส้นเดียวด้านหลังด้านในนะคะแล้วก็เอ็กค่ะแล้วก็รวบแล้วก็เก็บเส้นได้ที่เส้นไหมที่เราต่อลูกไปด้วยกันเลยนะคะถักไปให้จบแถวเลยนะคะไม่ได้ดูกล้องตกเฟรมก็ขออภัยด้วยถักไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้เราไม่ต้องนับหลักก็ได้นะแต่เราก็พยายามดูว่าเราควักไปทุกหลักหรือเปล่านะคะถ้านับได้ก็ดีนะคะเพื่อนๆนับก็ได้เราก็คอยเช็คดูเอาเก็บไปเส้นได้ไปด้วยนะมองเห็นไหมข้างหลังตรงข้างหลังเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะทำไปให้สุดเลยนะคะทำไปแล้วนะเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นต่างตรงไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้นิดนะคะทั้งคำติชม
คำติเตือนหรือว่าคำแนะนำนะคะได้ทุกอย่างนะคะแต่ด่านี่ไม่เอานะถ้าด่าก็ด่าให้สุภาพหน่อยพูดเล่นนะพูดเล่นข้ามไปถึงพอถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราจะไม่ถักตรงมุมนะเราจะขึ้นโซ่ตรงมุมนี้เราจะขึ้นโซ่3นะคะขึ้นโซ่3ไปเลยนะคะนะนิดปรับกล้องไม่ได้สักทีนะนิดตรงนี้นะคะเพื่อนๆพอขึ้นโซ่3แล้วนะคะเราก็จะมาซีผ่านเห็นไหมเพื่อนมันจะมีตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องๆอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ซีผ่านตรงล็อกตรงนี้เลยตรงโซ่ตรงล็อกตรงนี้ล็อกแรกเลยนะล็อกแรกเลยแทงเข้าไปในหลักแรกตรงล็อกเส้นแรกซีผ่านนะคะเลื่อนห่วงกับเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะขึ้นแค่โซ่2นะตรงมุมขึ้นโซ่3ตรงนี้โซ่2แล้วก็มาซีผ่านในล็อกที่2เลยล็อกต่อไปมั้ยซีผ่านแล้วก็โซ่2ซีผ่านในล็อกต่อไปเลยนะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นโค้งตามนะคะนะมันก็จะไปตามลวดลายของมันนะคะนะขึ้นโซ่2นะคะมันก็จะเพิ่มลวดลายเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเอาถ้าสีเดียวก็สวยเหมือนกันนะสวยไปอีกแบบนึงแต่ยังว่าแล้วเนาะถ้าเราทำขายลูกค้าบางคนเขาชอบไม่เหมือนกันเราก็มีหลายอย่างให้เขาเลือกเรียกออปชั่นนะคะออปชั่นอะไรภาษาอังกฤษอะมีหลายสีหลายอย่างให้เขาเลือกมีหลายแต่หลายทางเลือกให้เขาพูดง่ายๆเนาะตรงนี้นี่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะคะเพราะว่าเราทำเหมือนกันไปตลอดนะคะเห็นไหมนะเดี๋ยวนี้นู่นนี่ซูมไกลไปผู้ขึ้นก็ทำโซ่สองนะคะทำมาเรื่อยๆจนถึงมุมนะคะโซ่สองแล้วก็ซีผ่านตรงร่องนะคะพูดง่ายๆตรงที่เป็นขั้นเนี่ยค่ะค่ะจะซีผ่านตรงนี้ร่องสุดท้ายใช่ไหมคะซีผ่านนะพอซีผ่านแล้วก็ขึ้นสองมุมนะคะมุมเนี้ยตรงมุมเนี่ยขึ้นโซ่3นะคะไม่ใช่โซ่2นะคะแล้วเราก็x ลงไปในตรงนี้เลยนะคะตรงหลักที่15เนี่ยนะตรงนี้เราจะทำ x นะคะ x ตรงนี้มันก็มีเส้นเดียวเหมือนกันนะเพื่อนๆตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีเส้นเดียวข้างบนนะคะแทงเข้าไปตรงที่มีเส้นเดียวนะคะอย่าแทงลงมาตรงแถวข้างล่างนะเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเส้นเดียวข้างบนนะคะแทงกับเลย x พยายามแทงเข้าไปเส้นเดียวนะคะทุกหลักมันจะได้เสมอกันนะคะเพื่อนสังเกตดูนะมันจะมีอยู่เส้นเดียวนะคะถ้าเราแทงต่ำลงมาหน่อยเนี่ยไม่เสมอกันตรงช่วงเนี้ยมันก็จะไม่เสมอกันเห็นไหมตรงเนี้ยนิดข้ามหลักไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยมาหน่อยเพื่อนถักไปเพื่อนก็สังเกตดูกันนะคะให้หลักมันเท่ากันมันจะได้ดูสวยนะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆเนาะมันจะมีเส้นเดียวอ๋อนี่
นี่ก็ดูแต่ของนิดแต่นิดไม่ได้ดูกล้องเพื่อนๆอยากให้นิดถักอะไรให้เพื่อนๆอยากให้นิดถักอะไรให้ดูให้แชร์ถักอะไรก็คอมเมนต์ได้มาได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนิดก็จะพยายามหามาช่วยเป็นไปหาแพทเทิร์นตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะแต่ก็คอมเมนต์มานะคะหรือก็เขียนไว้ใต้คลิปมาใต้คลิปวิดีโอนะคะนะหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ช่วยเพื่อนๆนะคะให้ความรู้นะคะแบ่งปันความรู้เพื่อนๆก็ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ให้ไปให้คนอื่นเขาได้ถักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กฤษณาโกเช่นะคะหรือว่านิดนี่เองค่ะเพื่อนเพื่อนปะเอาตกกล้องอย่างนี้ค่ะพอวันนี้ตรงนี้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ท้ายตรงนี้เราก็จะซีบเดี๋ยวตรงนี้เราจะเย็บเก็บชิ้นงานแล้วก็หักตัวมันลงหน่อยเว้ยตกกล้องอีกแล้วเพื่อนๆจะซีผ่านตรงนี้สีขาวนี่เราก็สีผ่านแล้วเราก็ตัดไหมไว้เก็บไอ้ยาวสักนิดนึงนะไม่ยาวมากแล้วก็ล็อกไว้นะล็อกไว้เดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังนะนี่ค่ะเห็นไหมคะข้างหน้ากลางหลังนะเห็นไหมครับมันก็จะเท่ากันนะเท่ากันเรามันก็จะดูสวยนะครับเพื่อนตรงนี้ตรงหางแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาเก็บชิ้นงานกันนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองตรงนี้เราต้องใช้ไม่ต้องใช้เข็มก็ได้นะคะไม่ต้องใช้แล้วก็ร้อยเข้ามาตรงเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองตรงนี้เราก็จะร้อยเราก็จะสอดกลับไปกลับมาตรงล็อกนี้นะคะตรงล็อกนี้นะนี่เราแทงมาทางด้านนี้นะคะก็เดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ดิแทงตามร่องเนี่ยค่ะนะก็เห็นไหมนะร่องนี้นะตรงสีเหลืองแล้วก็คล้องแล้วก็ดึงผ่านมาจ้ะฝั่งนี้ทีนี้เราก็แทงตรงนี้นะเราก็จะตรงนี้ไว้ยากค่ะแล้วก็แทงกลับไปกลับมาไปเรื่อยๆนะคะจนเพื่อนๆคิดว่ามันแน่นหนาพอนะคะแล้ว
ราก็โอ้เดี๋ยวต้องคอยดูนะคะอย่าให้ตรงเนี้ยอย่าให้มันแตกออกมามันจะดูไม่สวยเนาะเราทำข้างบนตัวนี่มันจะมีเอ็ดตรงนี้เราก็ทำระหว่างตรงนี้ข้างบนเราก็ไม่อยากเสียบเข้าไปแล้วมันจะไม่เป็นรูปมันก็จะไม่เป็นลายเอ็ดมันจะไม่สวยนะอันนี้คิดว่ามันคงแน่นหนาพอแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องให้มันสุดเราก็คิดว่ามันไม่หนาพอเราก็ตัดเลยนะเพื่อนๆส่วนสีขาวนะคะสีขาวนี่ก็จะใช้เพื่อนๆนะคะถ้าการงานถักเนี่ยเพื่อนๆต้องมีเข็มที่ไว้ใช้สำหรับร้อยเส้นไหมอ่ะไม่ใช่เข็มร้อยเย็บผ้านะเข็มเย็บผ้ามันจะรูเล็กในตรงสอดตรงที่สอดได้อ่ะมันจะเล็กมากเลยมันใช้ไม่ได้กับไหมพรมนะคะไหมพรมเส้นใหญ่เพราะที่ร้านอุปกรณ์ DIY ก็มีหมดนะคะร้านขายได้เนี่ยค่ะขายได้ในโซนเนี่ยเขามีอุปกรณ์หมดนะคะถ้าเส้นใหญ่แล้วก็ใช้ใหญ่หน่อยเส้นเล็กก็ใช้เล็กมีหลายขนาดนี่สอดไม่ง่ายอ่ะตรงนี้นี่ก็จะเย็บเข้าตรงนี้เลยเพื่อนๆก็สังเกตดูเอานะคะเวลาเก็บชิ้นงานเพื่อนๆจะเก็บตรงไหนตรงนี้เราสามารถร้อยเข้าไปในตัวชิ้นงานได้นะคะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนซ่อนไว้ในตัวชิ้นงานนะคะนะคือแทงเขาผ่านเข้าไปแต่ให้มันโผล่ตรงที่ตรงเป็นร่องนะให้มันโผล่ตรงนะคะโผล่ที่มันเป็นร่องนะคะแน่นเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยจะใช้ตัวเบลอเนี่ยง่ายดีตัวใหญ่ไปเข็มใหญ่ไปหรือเพื่อนๆมันร้อยไม่เข้าไม่อยากทำวิดีโอพาให้เพื่อนๆช้าเข้าไปอีกอันนี้ใช้ตัวนี้แล้วกันนี่ใช้เข็มถักนี่แหละเข็มถักก็ได้นะคะเอาโอเคชนกล้องอ่ะเพื่อนๆนิดกับกล้องนี่ไม่ค่อยถูกกันนะคะขากล้องอ่ะนิดกับขากล้องไม่ค่อยถูกกันไม่ถูกกันจริงๆทะเลาะกันทุกวันทุกคลิปเลยไม่ถูกกันกับขากล้องนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเก็บเข้ามาในชิ้นงานได้นะคะว่ามันเป็นสีเดียวกันนะเก็บชิ้นงานนี่ก็สำคัญนะคะถ้าเราเก็บไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่แน่นหนามันอาจจะหลุดได้นะคะมันก็เป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันนะคะกับงานถัก
มาถักมาสวยๆอย่างเงี้ยเวลาเขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันหลุดเนี่ยมันก็ลูกค้าก็ขาดความมั่นใจเนาะถ้าเป็นคนรู้จักก็มาให้เราแก้ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ว่าเนาะครับเพื่อนๆนี่มาคิดหนาพอแล้วตัดเลยนะแล้วตัดแล้วก็กดลงไปหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่ะส่วนตัวนี้สีเหลืองตัวนี้เราเก็บสีเหลืองก่อนสีเหลืองตัวนี้เราก็เก็บเหมือนตัวนี้เราจะนี้จะไม่เก็บมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ล็อกมันไว้แล้วตัวนี้ไหมเพื่อนขากล้องกันนิดนะทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะเก็บสีขาวนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเก็บตรงนี้ให้มันปิดสีเหลืองเพราะมันเห็นสีเหลืองนิดนึงนี่ก็เลยตรงนี้นี่ก็จะเก็บก็ตรงนี้เลยติดเก็บเข้าตรงหางมันเนี่ยค่ะนะเพื่อนเห็นไหมที่เราถักปิดชิ้นงานไว้ค่ะตรงนี้นะเป็นกระถักวางลงไปเลยมันไม่ใช่ได้กูดไอเดียแล้วเนี่ยมันแน่นใดมันก็. อันนี้ก็จะเย็บเข้าไปในชิ้นงานดีกว่านะคะถ้าลอยเข้าไปในเส้นเข็มได้ก็จะเก็บเข้าไปในตัวปลานะคะอย่าหลุดอีกนะลอยไปทางไหนก็ได้นะคะแต่ให้มันโผล่แค่โผล่ตรงร่องแค่นั้นเองมันจะโผล่ตรงไหนก็ปล่อยมันแต่ให้มันโผล่ตรงร่องอย่าให้โผล่ตรงชิ้นงานนะให้มันโผล่ตรงร่องนะอันนี้ว่ามันแน่นแล้วล่ะใช้เวลานานตรงเนี้ยนะเพื่อนค่ะทีนี้เราก็ได้หางปลาแล้วก็ลวดลายแล้วใช่ไหมคะนะทีนี้เราจะมาทำตัวนี้นะคะในคลิปนี้
เพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ยาวอีกแล้ว